้ามาให้เห็นโมเมนต์เน่าๆอีกวันหนึ่งตื่นมานะคะอันดับแรกดื่มน้ำก่อนแก้วใหญ่นะคะแล้วต่อจากนั้นก็กาแฟแล้วก็ลงมานั่งที่ใต้ท้องเรือกาแฟเนี่ยป้าก็เป็นป้าเป็นคนกินง่ายนะเมื่อคืนกินก๋วยเตี๋ยวนี่ขนมปังฝรั่งเศสนะคะแล้วก็เนี่ยก็นั่งกินเดี๋ยวป้าให้พวกคุณดูเนี่ยเป็นคลิปสั้นๆเพราะว่าป้ารู้ว่ามันมีเพื่อนเราเองบางทีก็อยากดูไอ้ป้าเขาอยู่ยังไงวะเช้าๆอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าไม่ไปไหนก็กินข้าวอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งเช้าๆก็จะลงมาอยู่ที่ชั้นเนี่ยใต้ท้องเรือเพื่อจะได้แบบมีโลกส่วนตัวนะคะเพราะว่าความเกรงใจเป็นสมบัติของภรรยาความเกรงใจสามีนะคะเป็นสมบัติที่ดีของภรรยาคือสามีเราเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าในสมองเขาเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะคะจะคิดอะไรบ้างจะทำงานอะไรบ้างถ้าเราอยู่แต่ตรงนั้นอ่ะคุณคิดว่าสามีจะมีสมองทำอย่างอื่นไหมแล้วนี่เมื่อกี้ป้าโชว์ให้ดูหนังสือป้าไปได้มาค่ะซื้อค่ะนะคะซื้อหนังสือเก่านะคะที่โรงเรียนเก่าไม่เก่าก็ดูเถอะขอบเยินใช่ไหมแต่หนังสือที่สวีเดนเนี่ยนะคะจะเป็นหนังสือยืมแต่ป้าเนี่ยต้องการเอาออกนอกประเทศคือเขาให้ยืมใช้เป็นเจเนเรชันอย่างเงี้ยใครจะซื้อก็ได้มันถูกด้วยถูกมากเลยนะคะป้าก็บอกกับทางครูว่าป้าไปคือถ้ามีธุระแล้วไปเนี่ยก็มีโอกาสก็จะได้มีโอกาสคุยบ้างอะไรเงี้ยแวะไปคุยบ้างอะไรเงี้ยเพื่อจะไม่ให้ขาดการติดต่อเพื่อว่าเราเวลาเรากลับไปสวีเดนเราจะได้มีที่เรียนนะคะเพราะว่าทางสวีเดนเนี่ยเขาจะรักคนที่สนใจเรียนนะคะเพราะทุกคนได้เรียนฟรีเท่าเทียมกันใครจะสนใจบางคนไม่สนใจกูมานั่งเฉยกูได้ค่าเรียนวันละ380โครนเดี๋ยวนี้300ละเพื่อนที่มันเป็นรีฟูจีมาเล่าให้ฟังเสร็จแล้วเนี่ยคือเขาไม่สนใจแต่ในขณะเราที่สนใจแต่เราไม่มีเวลาเราต้องติดตามสามีครูก็เลยซื้อครูมาแล้วก็พร้อมได้เว็บบางบางคนบอกมึงอ่านออกเหรอเอาเรื่องกูนี่จะให้อ่านหน้านี้นะคือเขาเอาชีวิตของคนทุกชาติเนี่ยไปลงนะคะอันนี้มีของคุณปองคุณชื่อปองป้าน่ะอ่านไม่ออกหรอกค่ะนะคะเพราะมันเป็นเรื่องยาวแต่มันเป็นหนังสือที่สำเร็จแล้วคือมีหนังสือเสียงเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังตอนแหลขึ้นมาทันทีเลยเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังนะคะว่าชีวิตป้าเนี่ยกินอยู่เนี่ยป้าจะอ่านหนังสือเสียงนะคะคืออ่านเนี่ยไม่ออกหรอกบอกตรงๆแต่มันมีอะไรให้เรานั่งดูบางคำเราได้ไงเดี๋ยวจะให้ฟังหนังสือเสียงของทางโรงเรียนสวีเดนเราอยู่ไหนขอให้มีอินเทอร์เน็ตเราเรียนได้นะคะป้าก็จะใช้เวลาได้หนังสือมาได้เว็บไซต์มาเนี่ยป้าก็จะอ่านคือเปื้อป้าเลือกอ่านนะอ่านหน้า34เดี๋ยวน้ำสัตว์หน้า34โอเคนะคะเดี๋ยวจะให้ฟังเดี๋ยวดูเสียงซิปึ๊บปึ๊บนะคะหน้า34 Pong lär sig svenska. Pong kommer från Thailand. Hennes familj var fattig. Pong fick inte gå i skolan.
Det var bara hennes bror som fick gå i skolan, för föräldrarna hade inte råd att låta båda barnen studera. Nu bor Pong i Sverige. Hon går på SFI och lär sig svenska. Pong tycker om att gå i skolan. Det är roligt att få nya vänner och några av eleverna i klassen är från samma land som Pong. De talar samma språk. Pong tycker att det är lätt att läsa och förstå korta texter på svenska, men att prata är inte lika lätt. Det är svårt att uttala orden rätt. Svenska språket har många ljud som Pong inte har hört förut. På kvällarna läser hon svenska barnböcker för sin son. Det är bra träning, tycker Pong. Frågor. 1. Från vilket land kommer Pong? Thailand! 2. Varför gick hon inte i skolan när hon var liten? 3. Vad tycker Pong är svårt med svenska språket? 4. Vad tycker hon är lätt? 5. Vad gör Pong på kvällarna? Övningsboken, sidan 47. คือจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะคำเนี่ยยาวๆเนี่ยยาวๆตรงเนี้ยคือให้เราอ่านนะคะให้เราอ่านนี่คุณเห็นไหมป้าแอบใส่ภาษาไทยแปลว่าอะไรไปแล้วเพราะว่าอะไรอ่ะก็มี Google อ่ะก็เอาคำที่มันไม่ได้เนี่ยก็ไปใส่ Google นะคะว่าเอ้ยคำว่าอะไรอ่ะหรือถ้าว่างไม่ต้อง Google ก็ผัวก็ได้ค่ะแต่ผัวนี่จะแปลเป็นภาษาสแวนเป็นอังกฤษนะคะเพราะผัวพูดภาษาอังกฤษนะคะคือป้าเอาตัวอย่างในการเล่าเรียนศึกษาของป้ามาให้ดูนะคะเออเดี๋ยวไหนๆก็ไหนๆแล้วมาถึงตรงนี้แล้วยังไม่กินนะคะป้าจะมาพูดถึงเรื่องไหนๆก็ไหนๆแล้วมาไกลขนาดนี้พูดถึงเรื่องครูค่ะครูที่ประเทศไทยนะคะที่ตอนนี้ที่ประกาศว่าประกาศจะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ชักดาบแต่ไม่ได้ใช้เออป้าก็บอกว่าโกงก็ได้งั้นน่ะครูเนี่ยควรจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักเรียนนะคะให้กับนักเรียนและแต่การที่ครูสร้างหนี้เนี่ยหนี้กยศเอ็นนี่อะไรวะชพคเหรอชาปนกิจสงเคราะห์ของครูใช่ไหมที่เอาเป็นประกันแล้วคือเขาช่วยชำระนี่คือครูเนี่ยไปเป็นหนี้ที่อื่นเยอะแยะมากมายเช่นไปเป็นหนี้ผ่อนรถไปเป็นหนี้ผ่อนบ้านไปเป็นหนี้นอกระบบโน่นนี่นั่นเขาก็เลยธนาคารออมสินเนี่ยเขาก็เลยจับมือเขาเรียกว่าอะไรช่วยครูนะคะช่วยครูให้ครูกู้ในละให้ดอกถูกแล้วก็ไปชำระเอาหนี้เนี่ยเอาเงินเนี่ยไปโปะหนี้ที่ครูสร้างหนี้ไว้ทั้งหลายแหล่เนี่ยแต่มาวันนี้เนี่ยครูที่จะไม่ใช้ตังค์เขาเนี่ยบอกได้เลยนะคะป้าพูดไปแล้วพูดก่อนที่ข่าวจะออกด้วยเพราะอย่าลืมนะคะว่าข้าราชการห้ามมีคดีความคุณต้องออกจากคดีค่ะออกจากครูนะคะและแถมยังโดนฟ้องร้องล้มละลายเงินได้หามาเท่าไหร่ก็หมดนะคะแล้วก็ก็ผิดทางกฎหมายอยู่แล้วแล้วที่สำคัญถึงคุณออกจากครูคุณก็ต้องใช้หนี้อยู่วันยังค่ำเขาก็จะไปบังคับขายบ้านขายรถคุณนะคะคุณคิดได้ยังไงคะว่าคุณจะไม่ใช้หนี้เขาตอนที่คุณเซ็นปากกาเนี่ยเป็นหนี้มีแต่พวกคุณน่ะอย่าให้ป้าพูดนะเพราะป้ามีเพื่อนทุกสาขาอาชีพมีแต่เพื่อนน่ะบอกหุ้ยจะกู้ผ่านไหมเนาะสิ่งที่ความฝันของพวกคุณคือต้องกู้ผ่านอยากได้เงินกู้แต่พอได้แล้วจะมาไม่ใช้หนี้เขาคุณก็รับสภาพไปเถอะค่ะรับสภาพที่วันที่โดนฟ้องล้มละลายขอเติมกาแฟนิดนะขนมเลยไม่ได้กินเลยเพราะว่าเวลาพูดเนี่ยป้าจะไม่กินขนมด้วยนะคะเพราะว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวสำลักนะคะแล้วก็พูดไม่รู้เรื่องแล้วก็อู้เศษอาหารอยู่ในปากดูแล้วดูคนอื่นแล้วจะอ้วกเราจะไปให้คนอื่นดูได้ไงมีใบเดียวแล้วคือแก้วสวยๆมีแต่ตรงนี้มันเป็นท้องเรือเวลามัน
มันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะเอาแม่งใบเดียวแหละครูจะไม่ใช้หนี้ก็ตามใจครูเถอะค่ะแต่ครูต้องโดนดำเนินคดีนะคะแล้วออมสินเขาให้คุณกู้เป็นล้านคุณส่งแค่ 7,000 น่ะแล้วชาติไหนจะตัดต้นได้คิดเองนะไอ้เรื่องนี้ไม่ต้องใครบอกเพราะว่าป้าก็เคยเป็นหนี้เคยค่ะเราส่งช้าโดนปรับค่ะไม่ว่าคุณไปกู้อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรวะไปซื้อลงซื้อรถเนี่ยเขาดอกเขาเอาคิดทั้งหมดเลยเนี่ยนะไอ้พวกนั้นนะเอาเปรียบแต่กับธนาคารเขาไม่เอาเปรียบถ้าคุณส่งเร็วเนี่ยต้นมันก็จะหายเร็วอย่างอดีตแม่สามีอ่ะเขาทำสัญญานะว่าเขาจะเป็นหนี้15ปีกับเงินกี่ล้านรู้จำไม่ได้นะเขาเป็นตอนนั้นอู้นานเนแล้วนี่เอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่คุณเชื่อไหมคะเขาเอาเงินเขารู้พอเขามานั่งคิดนะเขาเทโปะ2ปีหมดอะแทบธนาคารแทบร้องไห้เลยเพราะว่าอะไรไม่ได้แดกดอกเยอะถ้ายิ่งคุณผ่อนสั้นนะคุณผ่อนน้อยนะคุณยิ่งโดนเยอะเพราะว่าอะไรเผลอๆได้ต้นไม่กี่บาทหรอกได้ต้น3บาทส่งดอกส่งไป 7,000 น่ะนี่เรื่องจริงนะทำไมเป็นครูเนี่ยถึงคิดไม่ออกคะเรื่องนี้โอป้าเนี่ยขอโทษนะคะที่เน่ามานี่เดี๋ยวจะได้เวลาเดี๋ยวไปอาบนะไปว่ายน้ำนิดนึงแล้วเดี๋ยวสระหัวนะคะก็เลยปล่อยแม่งเน่าๆอย่างนี้แป๊บนึงคิดได้ยังไงที่ส่งแค่ 7,000 น่ะ 7,000 กว่าคุณพูดว่าส่งมา 7,000 ตัดต้นไปแสนนึงมันยังดีนะคะถ้าคุณส่งแบบนี้กับส่งรถน่ะคุณเจอเหมือนผ่อนรถ3คันเลยนะคะผ่อนรถ1คันเนี่ยถ้าเรามานั่งคิดดีๆเหมือนเราซื้อรถ2คันอ้าวไปนั่งคิดเองค่ะป้านี่โชคดีได้ผัว2คนเนี่ยเก่งเลขทุกคนไปถามใครดูได้อดีตสามีป้าเนี่ยรับจ้างทำการบ้านเป็นเลขฮะวิชาเลขให้คนอื่นแล้วก็เก่งเรื่องคิดเรื่องอะไรเนี่ยเขาคิดหรือตายแล้วเนี่ยมันคิดดอกเรามันเอาต้นทั้งหมดเนี่ยมารวมเหมือนดอกว่าแค่ 5% จริงๆไม่ใช่นะถ้าคุณไปคิดเอาออกมาซอยเนี่ยหลาย 10% เปิดเกือบ 30% นั่นแหละกู้รถอ่ะกู้ไอ้ไฟแนนซ์อ่ะและธนาคารเนี่ยใครกู้ได้เนี่ยถือว่ามีบุญละเพราะว่าอะไรดอกถูกกว่าที่อื่นแต่พวกคุณน่ะนะใช้เงินให้มันพอดีตัวหน่อยพวกครูอย่าคิดนะว่าป้าไม่รู้ครูเนี่ยเงินเดือนขั้นเริ่มต้นอ่ะ10,000 กว่าเต็มที่อ่ะ50,000แต่คุณใช้เงินเป็นแสนกันน่ะต่อเดือนนะบางทีอ่ะครูเนี่ยตัวใช้เงินเกินตัวแล้วเป็นคนที่แตกคือป้าไม่เข้าใจว่าทำไมครูทำตัวเหมือนดาราทำตัวเหมือนเซเลบอ่ะครูดีก็มีค่ะเดี๋ยวจะบอกว่าป้าเนี่ยว่าครูขอกาแฟเนี่ยตกลงเดี๋ยวต้องกาแฟแก้วที่2ถึงจะได้กินขนมปังหมดไม่ได้กินไม่ได้นะอาหารเช้าป้าอยู่เรือก็ชีวิตเปลี่ยนไปไม่เหมือนอยู่บ้านเนี่ยโหผลไม้อะไรตะไลเต็มไปหมดอยู่นี่มันลำบากนิดนึงเอางี้คุณใช้ชีวิตแบบเซเลบกันนะคะดิฉันจะไม่รู้เสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยค่ะใช้เงินทั้งนั้นแล้วเงินเดือนไม่ได้มากนะคะเงินเดือนนะเริ่มต้นที่10,000กว่าเต็มที่ก็50,000 60,000เต็มที่เลยป้าบอกแล้วไงแล้วอีกอย่างนึงถ้าคุณไม่หนี้เนี่ยใครจับมือคุณคะไปเซ็นแล้วเนี่ยมันมีผลตามกฎหมายนะคะดิฉันดูจากคดีครูปรีชาค่ะคดีครูปีชาเนี่ยถ้าครูปีชาติดคดีเนี่ยต้องออกนะคะเขาก็พูดเองว่าแจ้งความเท็จเขายังโดนต้องออกเลยค่ะคิดผิดคิดใหม่นะคะครูขาครูทั่วไทยแล้วคนที่ฟังป้าจำไว้นะคะสิ่งที่ป้าเคยพูดว่าครูไทยส่วนใหญ่น่ะกากวันนี้เขาออกมารับรองตัวเขาเองแล้วคือความกากของสมองที่ออกมาประกาศว่าข้าพเจ้าจะหยุดทําละนี่นั่นในนั่นอ่ะมาประกาศขี้โกงออกสื่อคุณเห็นหรือยังเห็นผู้
วุฒิภาวะของครูหรือยังและถ้าครูเป็นแบบนี้เขาจะสอนเด็กให้มันได้มีคุณภาพได้ยังไงการศึกษาไทยอันดับที่120กว่าของโลกสอบอะไรไม่ติดเข้าครูเวลากูพูดอะไรนะแม่งก็หาว่ากูดูถูกประเทศไทยแล้วมึงเนี่ยเขาออกมายอมรับกันแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคือวุฒิภาวะทางสติปัญญาของพวกครูเนี่ยใช้กำลังกูบอกเลยที่กูไม่ได้เรียนนะเพราะครูใช้กำลังกับกูหลายคนบอกว่าอีเพนมึงไม่เรียนเองมึงเรียนไม่เก่งหนังสือกูก็ไม่มีแล้วกูจะทำการบ้านได้ยังไงสั่งนะเธอทำการบ้านหน้านี้คัดหน้านี้มานะแล้วกูน้องเยอะไปทำการบ้านสมัยก่อนมันไม่มีหรอกการตามทำการบ้านตามบ้านเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะมันไม่มีมึงเข้าใจไหมสมัยก่อนน่ะเด็กกับตัวใครตัวมันมึงเข้าใจกูไหมเนี่ยและอย่างหนึ่งพ่อตีกูมากๆกูก็ไม่อยากไปโรงเรียนมึงเข้าใจไหมตีมากๆกูก็ไม่อยากไปกูอายเขากูเจ็บตีกูนะกระเด้งอย่างที่บอกภาพที่ออกมาเนี่ยกูโดนมาหลายสิบปีก่อนเดี๋ยวนี้มันยังมีอยู่เฮ้ยไม่รู้สิไม่อยากจะพูดอะไรมากหรอกเพราะพูดพวกคนไทยแม่งก็ดิ้นอีพวกเฮี้ยนี่มึงไม่รู้เป็นอะไรนะเวลากูพูดอะไรขึ้นมาเนี่ยหาว่ากูดูถูกคนไทยมึงต้องยอมรับสิยอมรับความจริงยอมรับความจริงอย่างที่สังคมเขาเห็นกันการศึกษาไทยอันดับที่100กว่าของโลก120กว่าประเทศทั้งโลกมีแค่170กว่าประเทศไม่ถึง200นับประเทศเล็กประเทศน้อยด้วยแล้วมาวันนี้ครูเขาก็ลันตีตัวเขาเองแล้วค่ะว่าเขาขาดวุฒิทางปัญญาตอนเซ็นน่ะตอนเซ็นเป็นหนี้เนี่ยใครเขาจับมือเซ็นและเอาสตังค์เขามาแล้วอ่ะก็ต้องใช้เขาถ้าไม่อยากเป็นหนี้อย่าไปเอาสตังค์เขาถ้าไม่อยากเป็นหนี้ไม่ต้องซื้อรถหรูๆใช้ป้าบอกแล้วว่าเงินเดือนตั้งแต่หมื่นต้นๆน่ะกับถึง 50,000 แต่ใช้แคมรี่กันอย่างงี้เปลี่ยนรถกันอย่างเงี้ยแล้วไม่เป็นหนี้ได้ยังไงฮะขนาดป้าเนี่ยพูดกับอาเน็ตมันก็บอกว่ากูพูดถึงเรื่องตัวเองกูก็ต้องพูดให้ฟังว่าคนอย่างกูเนี่ยใช้ชีวิตอย่างจนๆกันทั้งที่พวกกูไม่ได้จนเงินเดือน 50,000 เต็มที่เลยนะกูถือว่ายังน้อยน้อยกว่าลูกกูทำงานเป็นซูเปอร์ไฟเซอร์ที่ดูไบอีกแต่เขาไม่ได้ใช้ชีวิตฟุ้งเฟ้อแบบพวกครูอย่าเถียงนะเรื่องนี้อย่าเถียงนะแล้วก็การที่ครูเนี่ยอุ้ยตายแล้วกูก็อย่าไปอึดอัดเอาที่ป้าเป็นธรรมชาติบ้างแล้วการที่ครูที่ป้าเคยพูดว่าครูผีเสื้อนักเรียนผีสิงจำได้ไหมป้าเอาคำพูดของอาจารย์พยอมมาพูดแต่มันเป็นเรื่องจริงครูอ่ะขายประกันขายแอมเวย์ขายมิทีนขายแม่งทุกสิ่งทุกอย่างขายทะพงโบ๊ทไปถักขายให้ผู้ปกครองไอ้ผู้ปกครองไม่ซื้อมันก็ถึงเหมือนกับว่ามันเป็นความปลอดภัยของลูกเราอ่ะเหมือนเราไม่อยากให้ลูกเจอในสิ่งที่ไม่ดีให้เราแบบเกรงใจนิดๆว่าครูขายอะไรฉันก็ซื้อนี่เนี่ยครูเนี่ยครูกูเจอประสบการณ์จริงทั้งนั้นนะอย่านั้นอย่าบอกนะว่ากูเนี่ยพูดในเรื่องไม่จริงยิ่งเป็นครูในกรุงเทพครูในตัวเมืองใหญ่ๆยิ่งจนแต่สวยกว่าค่ะแต่กลัวสวยกว่าครูบ้านนอกแต่ครูบ้านนอกไม่สวยหรอกเงินเดือนพอๆกันครูบ้านนอกไม่ต้องแต่งตัวเยอะพอแต่งตัวในตังทั้งนั้นมันออกไปทุกทางแหละเงินน่ะกินนะกินก็หมดไปนะใช้จ่ายโอ้เอางี้ละกันถ้าครูไม่รู้จักใช้เงินไม่รู้จักบริหารเงินที่ได้มาเต็ม50,000ต้นๆถึงไอ้ผู้ผิด
10,000 กว่าต้นๆถึง50,000น่ะครูก็เป็นหนี้ไปทั้งชีวิตล่ะแล้วที่ออกมาประกาศน่ะแก่ๆกันทั้งนั้นน่ะแก่ๆกันขนาดเนี้ยยังบริหารเงินไม่เป็นกันอีกอ่ะเดี๋ยวจะสอนถ้ายังไม่รวยแล้วใช้ชีวิตอย่างคนรวยคุณไม่มีวันรวยจะรวยก็รวยหนี้รวยสินนะคะแต่ถ้าคุณยังไม่จนคุณใช้ชีวิตอย่างคนจนคุณไม่มีวันจนค่ะขับกระบะเก่าๆกันไม่ได้หรอกค่ะครูอ่ะต้องรถหรูๆอย่าให้กูพูดอย่าให้กูพูดสิ่งที่กูพูดนั่นคือเรื่องจริงพอมีเข้ามาหน่อยเป็นครูผู้ชายมีเมียน้อยมีเมียน้อยแล้วทำไงก็ต้องเลี้ยงเมียน้อยอ้าวเดี๋ยวหาว่ากูใส่ร้ายก็มีคดีไม่เห็นเหรอคดีที่เอาเด็กม.2เป็นเมียน้อยนั่นน่ะต้องให้มีคดีถึงจะไอ้เพนมึงอ่ะดูถูกคนไหนอีชาติชั่วอีพวกที่มาด่ากูอีสมองหมาปัญญาควายตายแล้วเกิดใหม่มึงไงเหี้ยสมองติดอยู่ที่ผนังมดลูกแม่นั่นแหละคิดอะไรไม่เป็นสิ่งที่กูพูดน่ะกูพยายามพูดในความจริงให้พวกมึงได้รับรู้ว่าประเทศไทยมีอะไรอยู่บ้างไม่ใช่มีเหี้ยอะไรก็ซุกไว้ใต้พรมผมนี่สวยใช่แต่กลิ่นเนี่ยโอ้โหโชยถ้ายืนใกล้ๆนะเขารู้เลยว่าโอ้ยผมนี่แม่งโคตรเน่าเลยมีเหี้ยอะไรก็ซุกอยู่ใต้ผมแต่วันนี้มันปูดขึ้นมาเองมึงเห็นไหมมันปูดขึ้นมาเองมีไหมหนังสือเสียงอย่างเงี้ยมีไหมเรียนตามบ้านแบบเนี้ยมีไหมหนังสือถูกๆแบบเนี้ยกูเนี่ยน้ำบวกตรงนะกูไม่อยากจะพูดอะไรมากมายหรอกพูดมาแม่งก็จะเป็นจะตายดิ้นกันไม่ว่าเรื่องเหี้ยอะไรกูพูดอ่ะกูจะบอกเลยชีวิตกูกับผัวกูน่ะกูใช้คำว่าเป็นเศรษฐีก็ว่าได้แต่กูใช้ชีวิตอย่างจนๆกันอยู่ในเรือเอี้ยมจุนเนี่ยลำเล็กๆนะอยู่กันสองตายายใช้ชีวิตเรียบง่ายแค่นี้ไงกูก็บอกแล้วกูแดกแบบเนี้ยกูไม่ต้องไปกินหรูอยู่สบายค่ะแต่เงินผัวกูนะเข้าทุกนาทีค่ะตุ๊ด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 เข้ามาตลอดค่ะแต่กูไม่ใช้แบบนั้นเวลากูพูดอะไรพวกขึ้นมานะพวกมึงก็อีเป็ดพูดเรื่องตัวเองเอาถ้าเกิดกูไม่พูดอ่ะมึงจะมีตัวอย่างเหรอฮะมึงจะมีตัวอย่างคิดเหรอกูเคยพูดกับพวกมึงอ่ะหลายครั้งแล้วนะกินง่ายอยู่ง่ายถูกใจมนุษย์สิ้นสุดปัญหาสบายใจตลอดเวลาเงินตรามันก็ยังอยู่ในกระเป๋ามึงเข้าใจไหมหืมมึงเข้าใจไหมขนาดตรงไหนมีน้ำแข็งขายเนี่ยกูยังไม่ซื้อเลยถามทำไมเอ้าก็กูจอดที่มารีน่าไอ้เหี้ยเสียบไฟสายตรงทำแม่งเข้าไปสิน้ำแข็งอะทำเข้าไปดิเอาน้ำมาใส่ตู้เย็นข้าวทำเองคนไทยทุกวันเนี่ยแม่งขนาดมีตู้เย็นทุกบ้านมันยังเดินซื้อน้ำแข็งกันเลยไม่รู้แม่งสอนกันมาได้ยังไงกูพูดอย่างนี้เดี๋ยวแม่งก็คนขายน้ำแข็งด่ากูอีกสัตว์ด่ากูเนี่ยด่าได้นะเอาแหวนกูไปไหนวะเมื่อคืนคงถอดพร้อมต่างหูนี่แหละด่ากูนะด่าได้นะแล้วถ้ากูด่ากลับเนี่ยมึงรับกันให้ได้กูจะตามด่าแม่งทุกดอกมึงไม่ว่าช่องใครอ่ะที่เอาคลิปกูไปกูอนุญาตเขาแต่ถ้ามึงคิดว่าเฮ้ยไม่ใช่ชาแนลอีเพนไม่มายุ่งหรอกอย่าหวังถ้าคลิปกูมึงไปด่ากูแบบไร้เหตุผลถ้าด่ากูแบบถูกเหตุผลด่าเลยจัดเต็มเพราะกูไม่ยึดถือตัวตนอยู่แล้วกูเท่าเทียมกับคนอื่นอันไหนไม่ดีอันไหนผิดด่ามาแล้วก็เลิกซะนะไอ้โมเมนต์ที่ว่าอีเพนปากเบี้ยวแล้วไงแล้วทีจุฬาพรคอยกไม่ได้เนี่ยหึไม่พิการยิ่งกับกูหรอกเหรอกูพิการค่ะแต่พี่การเนี่ยกินกาแฟได้ค่ะกาแฟไม่ไหลออกจากปากค่ะแล้วไงคะแล้วไงคะหึลำคาญไม่มีอะไรหรอกกูไม่ได้ถือสาเลยบอกตรงแล้วกูเล่าให้มึงฟังเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยแหมสมแล้วมึงใจบาปถึงประสบอุบัติเหตุอ้าวแล้วก็คนที่เขาเรียนปริญญาโทจบธรรมะอะไรตอนนั้นอะที่อะไรฟอร์จูเนอร์กับเบนซ์อะเขาก็ประสบอุบัติเหตุอะเผาตายในรถอะเขาเป็นคนดีแท้ๆเลยมึงอย่าเอาตรรกะควายๆมาเถียงกูนะ
ถ้ามึงเอาตะกะควยควายว่ากูนี่ใจบาปหยาบช้าและประสบอุบัติเหตุเฮ้ยนี่20กว่าปีละเห็นไหมกูทำได้สัญญากรรมแต่ทำทำไมอ่ะกูยังกินน้ำได้กูบอกแล้วไงกูใช้ชีวิตแบบอยู่ง่ายถูกกินง่ายอยู่ง่ายถูกใจมนุษย์สิ้นสุดปัญหาสบายใจตลอดเวลาอืมเข้าใจป่ะเข้าใจไหมอีควายแต่ละตัวเนี่ยขนาดจนๆกันอยู่เนี่ยยังไม่รู้ก็มึงจบมาจากไหนกันเนี่ยกูถึงสะกูยังอยากจะรู้นักเนี่ยในหนังสือเล่มนี้นะมันสอนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแต่กูจะค่อยๆเรียนเอาเล่มเดียวเนี่ยกูศึกษาแม่งทั้งชีวิตแต่อย่าลืมว่ากูมีความทันสมัยของหนังสือเสียงเอาไปหน้าอื่นสิกูจะโชว์มึงเอาไปหน้า38นะนี่การศึกษาของต่างประเทศ Interview med Ghazali Varifrån kommer du Ghazali? Jag kommer från Turkiet. Jag är kurd. Gick du i skolan i ditt hemland? Nej, mina föräldrar hade inte pengar. กูฟังรู้เรื่องนิดนึงคือกาซาลีเนี่ยมาจากตุรกีทำไมไม่ได้เรียนหนังสือเป็นเพราะว่าไม่มีเงินน่ะตุรกีนะแล้วตุรกีกับไทยน่ะเมื่อกี้กูให้ฟังพองไปแล้วนะที่พองมาเรียนหนังสือพองก็คือคนไทยที่เล่าให้มึงฟังเมื่อกี้เนี่ยกูก็ฟังแล้วกูก็จับใจความได้คือกูถามผัวกูด้วยนะไม่ใช่ว่ากูเก่งก็คือไม่มีเงินจากประเทศไทยแล้วก็เลยไม่ได้เรียนหนังสือแล้วก็มาเรียนแล้วก็ประสบความสำเร็จเขาเอาชีวิตคนที่ประสบความสำเร็จแต่แน่ถ้าเป็นคนตรงคนไทยเนี่ยลงคนชาติอื่นก็มีทุกชาติเขาเลือกมาคนหนึ่งเอาคนที่แบบว่าไม่มีพื้นฐานเลยอ่ะแบบกูอ่ะหนักกว่ากูอีกเพราะเผอไม่ได้เรียนป.1 ป.2มาได้ซ้ำไปกูยังได้เรียนสงสัยแบบประมาณพุ่มพวงดวงจันทร์อ่ะจบป.2 อ่านไม่ออกนั่นแหละอ่ะจบสักทีแหมพูดมาแล้วก็ของขึ้นนะเดี๋ยวป้าไปทานอาหารตรงนี้เสร็จนะคะแล้วก็ไปว่ายน้ำแป๊บหนึ่งนะคะคือจริงๆละสามีป้าว่ายน้ำทุกวันแต่ป้าไม่ลงทุกวันกูไม่ชอบน้ำเท่าไหร่แต่ก็ต้องว่ายสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ขึ้นมาสระผมโน่นนี่นั่นแล้วก็อาจจะออกไปข้างนอกนะคะคลิปนี้จะลงตอนไหนก็ไม่รู้เอาที่สบายใจนะคะป้ามาบอกว่าการศึกษาต่างประเทศนะขนาดกูอยู่ใต้ท้องเรือกูยังเรียนได้เลยมันยากนะแต่ก็ทำไงหรอฟังแม่งสัก500รอบเหมือนตอนที่ลูกกูฟังไอ้นั่นน่ะไอ้ The Lion King น่ะมันพูดภาษาอังกฤษไม่ได้สักคำนะตอนที่มันเด็กๆกันน่ะคือเรื่องของเรื่องกูกับกูซื้อของตอนแรกเลยนะมันเรื่อง The Lion King ที่เด็กลูกกูชอบดูอะแต่ขอโทษนะคะซับจีนค่ะภาษาอังกฤษมันฟังมันดูประมาณ 15,000 รอบมันเลยพูดได้ทุกคำกูก็จะใช้วิธีนั้นกูจะดู 15,000 ครั้งกูจะฟัง 15,000 ครั้งหน้าไหนกูชอบกูก็จะดูหน้านั้นหรือว่าดูทุกหน้าค่อยๆอ่านคำไหนอยากรู้ถามผัวไม่ถามผัวก็ถาม Google ไว้ Google เอ้ยรู้ทุกเรื่องไหมหรือตอบได้ไหม Google ตอบได้ประมาณนี้พ่อง Where come from กูรู้เลย Thailand แน่คือกูเอามาจากหนังสือนะเขารวบรวมเพราะว่าคนที่อยู่ประเทศเขาบอกกูจำได้นะว่าเกือบ 200,000 คนนะคนไทยที่อยู่ที่สวีเดนแล้วคนทุรกีก็เยอะเขาจะเอาคนที่พวกเนี้ยมาให้ดูคือเอาเงี้ยนี่หนังสือเก่าจริงโอเคนะแต่เขาขายถูกมากแทบจะคือเขาให้เราฟรีนั่นแหละแต่ว่าเราบอกว่าฉันเผื่อฉันอยากทำได้อะเขาจะคำว่าอยากทำได้ไหมอยากขยำขยี้อยากไปวางตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนตอนที่ป้าสอบใบขับขี่เนี่ยเชื่อป่าวว่าเจ้าของหนังสืออ่ะอยากให้หนังสือป้าเลยเพราะว่าป้าเยี่ยมมากเลยอ่านจนเน่าเลยอ่ะเขาเห็นหนังสือเราที่เราลงในสื่อโซเชียลว่าโหป้าเขาติดต่อมาทางห้องใบขับขี่อ่ะคุณมะกรูดแล้วบอกป้าอยากให้หนังสือป้าอีกเล่มนึงเล่มใหม่ที่ป้าแบบกูโวยวายกูโวยวายว่ากูไม่กูได้หนังสือเล่มเก่าในราคาเล่มใหม่แล้วแต่เราซื้อที่อื่นไม่ได้ซื้อที่เขานะเขาบอกเห็นหนังสือเราแบบช้ำมา
นี้อันนี้คนอื่นเขาอ่านมารู้สึกว่าหลายคนนะกว่าจะมาถึงกูเนี่ยอ่ะแค่นี้พอทักทายกันในวันที่ป้าอยากให้พวกคุณรู้ไงว่าคนเราอ่ะมันมีหลายด้านนะคะไม่ใช่สวยออกมากว่าจะสวยออกมาก็นั่งกินโน่นกินนี่แล้วมีชีวิตส่วนตัวนะคะชีวิตส่วนตัวของป้าที่บางคนก็สงสัยว่า20กว่าปีเนี่ยอีวันเพนมันไม่เคยทำงานเลยเนี่ยมันทำอะไรคือกูก็ทำในสิ่งที่กูจะทำให้กูไม่ว่างอ่ะแหละนะคะป้าก็พูดอย่างนี้แหละก็พูดความจริงไงเข้าใจไหมก็เรียนเต้นเบรีดานก็ 3-4 ปีถามว่ากูไม่กล้าโชว์ออกแล้วกูอายตอนนี้ยังไม่ค่อยเป็นอ่ะไม่อายแต่พอเป็นแล้วเนี่ยแม่งโคตรอายเพราะว่าอะไรพอเป็นแล้วเนี่ยคนมันจะเริ่มจับติตรงนั้นผิดพลาดตรงนี้ฟังเสียงไม่ค่อยกันจังหวะไม่กล้านะโอเคนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะมาทักทายกันไม่มีโอกาสก็เพราะวันนี้บอกแล้วไงว่าจะไปว่ายน้ำต่อจากนั้นเนี่ยพอว่ายน้ำเสร็จเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะเหนื่อยสิคะมองความรู้การเรียนไม่มีวันแก่ค่ะถึงป้าจะไม่ได้ไปโรงเรียนเหมือนคนอื่นเขาแต่กูเอาครูกูมาด้วยค่ะกูครูกูติดเรือมาด้วยนี่นะพระครูกูอ่านต่อยาและ min stora syster måste vara hemma på gården och arbeta sen tjänade familjen mera pengar och då fick mina yngre syskon gå i skolan jag och min stora syster var redan för gamla för att gå i skolan ville du också gå i skolan ja det ville jag Jag lånade böcker från mina småsyskon och lärde mig läsa och skriva på turkiska. Det fanns inga skolböcker på kurdiska. Hur var det när du började på SF? För att jag bara lärde en gång och använde tid för en månad. Vad är det? En, jag måste ta upp det först. Fång karaoke först. Ann. Ann, det är många, jag kan inte.กูดำน้ำกูก็ทำแล้วก็เอามานั่งแปลเมื่อกี้แปลหน้า30 33 34เรื่องของคนไทยในนี้ก็แปลนั่งแปลมาเออชีวิตคล้ายๆกูเลยจนไม่ได้เรียนแต่เขาได้เรียนจนจบประสบความสำเร็จในดูสวีเดนแต่กูไม่เขากูไม่ว่างถ้าว่างเมื่อไหร่อ่ะกูก็ไปเรียนเพราะว่าเรียนฟรีบ๊ายบายนะจุ๊บจุ๊บเนี่ยกินง่ายมะขนมปังฝรั่งเศสกับเนยกินง่ายอยู่ง่ายถูกใจมนุษย์สิ้นสุดปัญหาสบายใจตลอดเวลาถามว่าได้สารอาหารครบถ้วนมะไม่ครบแต่เดี๋ยวไปกินเติมทีหลัง